หน่อไม้ฝรั่งมีประโยชน์อะไรบ้างวันนี้นานาสาระจะพาท่านผู้ชมมารู้จักกับหน่อไม้ฝรั่งอย่างละเอียดกันค่ะมาชมกันเลยหน่อไม้ฝรั่งหรือแอสพารากัสเป็นผักพืชพื้นเมืองของแถบยุโรปและแอฟริกาค่ะคุณสมบัติสำคัญอยู่ที่ความหวานกรอบและมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวรสชาติดีมีคุณค่าทางอาหารสูงค่ะหน่อไม้ฝรั่งมี3ชนิดคือหน่อไม้ฝรั่งขาวหน่อไม้ฝรั่งเขียวหน่อไม้ฝรั่งม่วงค่ะแต่หน่อไม้ฝรั่งขาวและหน่อไม้ฝรั่งเขียวเป็นชนิดพันธุ์เดียวกันนะคะแตกต่างกันที่กระบวนการผลิตเท่านั้นเองหน่อไม้ฝรั่งขาวเป็นหน่อที่พูนดินกรบโคนต้นสูง 25-30 เซนติเมตรค่ะมาให้หน่อถูกแสงแดดนิยมนำไปบรรจุกระป๋องหน่อไม้ฝรั่งสีเขียวเป็นหน่อที่โผล่พ้นดินได้รับแสงแดดเต็มที่สามารถหาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาดทั่วไปค่ะหน่อไม้ฝรั่งสีม่วงสีม่วงเข้มดังกล่าวมาจากสีของแอนโทไซยานินที่อยู่ภายในพืชผักเหล่านั้นซึ่งแอนโทไซยานินนี้มีคุณสมบัติในการป้องกันสารอันตรายไม่ให้สะสมในเส้นเลือดเป็นสารต้านอนุมูลอิสระมีฤทธิ์ในการขยายเส้นเลือดช่วยลดความดันโลหิตช่วยป้องกันการเกิดโรคหัวใจและช่วยป้องกันเส้นเลือดในสมองแตกค่ะช่วยในการป้องกันฟันผุได้อีกด้วยนะคะคุณค่าทางอาหารของหน่อไม้ฝรั่งมาติดตามชมกันต่อค่ะคุณค่าทางอาหารของหน่อไม้ฝรั่งค่ะในหน่อไม้ฝรั่งเต็มไปด้วยคุณค่าครบเรื่องโภชนาการจนได้รับการกล่าวขานว่าเป็นผักที่ประโยชน์สุดยอดขั้นเทพเลยค่ะหน่อไม้ฝรั่งเป็นแหล่งรวมของวิตามินเควิตามินบีโฟเลตวิตามินซีและวิตามินเอหน่อไม้ฝรั่งอุดมไปด้วยวิตามินบีทั้งวิตามินบีหนึ่งวิตามินบีสองวิตามิน B3 และวิตามิน B6 ค่ะมีปริมาณฟอราซินสูงเต็มไปด้วยแร่ธาตุเช่นธาตุสังกะสีธาตุทองแดงธาตุฟอสฟอรัสธาตุโพแทสเซียมและธาตุเซเลเนียมค่ะมีเส้นใยสูงมีโปรตีนประมาณ3กรัมต่อน้ำหนัก 5.3 ออนซ์ค่ะไม่มีไขมันหรือคอเลสเตอรอลมีปริมาณเกลือต่ำมากค่ะแต่ละต้นของหน่อไม้ฝรั่งมีแคลอรี่น้อยกว่า4แคลอรี่ค่ะมีสารกูตราไทโอนไปชมกันต่อเลยค่ะประโยชน์ของหน่อไม้ฝรั่งที่มีต่อสุขภาพร่างกายของเรามาชมกันเลยประโยชน์ของหน่อไม้ฝรั่งเป็นอาหารที่ดีของแบคทีเรียในลำไส้ใหญ่หน่อไม้ฝรั่งเป็นหนึ่งในผักไม่กี่ชนิดที่ประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรตชนิดที่เรียกว่าอินซูลินซึ่งเป็นสารประเภทฟุกโตโอลิโกแซคไครด์มีลักษณะเฉพาะคือมีรสชาติที่หวานคล้ายน้ำตาลแต่จะไม่ถูกย่อยในทางเดินอาหารจึงไม่ให้พลังงานและไม่เพิ่มระดับน้ำตาลอินซูลินจะไปช่วยให้แบคทีเรียที่มีประโยชน์ในลำไส้เพิ่มจำนวนมากขึ้นพร้อมๆกับยับยั้งการเพิ่มจำนวนของแบคทีเรียตัวร้ายที่ทำให้เกิดโรคท้องร่วงค่ะหน่อไม้ฝรั่งมีโฟเลตสูงจึงมีฤทธิ์บำรุงเลือดและช่วยยับยั้งฮอร์โมนซิสเตอีนจึงป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจค่ะและช่วยให้ทารกในครรภ์มีความแข็งแรงสมบูรณ์หน่อไม้ฝรั่งจึงเหมาะมากสำหรับแม่ที่ตั้งครรภ์โดยเฉพาะในช่วงแรกๆของการตั้งครรภ์ช่วยให้ทารกในครรภ์ของคุณพัฒนาระบบสมองตามปกติและมีความแข็งแรงและดีสำหรับคนที่เคยมีประวัติเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจหรืออัมพาตในขั้นตอนการล้างและปรุงอาหารจากหน่อไม้ฝรั่งอาจสูญเสียโฟเลตไปเนื่องจากโฟเลตละลายได้ดีในน้ำจึงควรเลือกวิธีประกอบอาหารที่ใช้น้ำน้อยเช่นต้มหรือลวกน้ำน้อยๆและกินน้ำต้มไปด้วยวิธีนึ่งจะมีโฟเลตเหลือมากกว่าการต้มค่ะ
ผักผลไม้ที่ยังสดกรอบจะมีโฟเลตมากกว่าผักเหี่ยวนะคะจึงควรนำหน่อไม้ฝรั่งมาปรุงอาหารทันทีหลังจากที่เก็บมาแล้วหรือซื้อมาแล้วอย่าวางทิ้งไว้นานค่ะมีประสิทธิภาพในการต้านมะเร็งค่ะหน่อไม้ฝรั่งเป็นอาหารที่มีกูต้าไทโอนอยู่มากซึ่งกูต้าไทโอนเป็นสารต้านอนุมูลอิสระจึงช่วยชะลอความเสื่อมของร่างกายช่วยให้ตับขจัดสารพิษออกจากร่างกายค่ะหน่อไม้ฝรั่งมีประโยชน์กับคุณผู้ชายไม่แพ้อาหารชนิดอื่นๆนะคะเพราะสามารถช่วยเรื่องสมรรถภาพทางเพศในหน่อไม้ฝรั่งมีวิตามินซีและสารกูต้าไทโอนที่จะทำงานร่วมกันจึงสามารถช่วยเพิ่มปริมาณและเพิ่มความแข็งแรงให้กับสเปิร์มได้ค่ะหน่อไม้ฝรั่งอุดมไปด้วยโฟลาซินซึ่งเป็นวิตามินที่ช่วยป้องกันภาวะหลอดประสาทของทารกในครรภ์ปิดไม่สนิทซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดความพิการและเสียชีวิตในเด็กค่ะเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักหรือผู้ที่เป็นเบาหวานเหมาะที่จะกินหน่อไม้ฝรั่งเพราะมีปริมาณของคาร์โบไฮเดรตแคลอรี่และไขมันต่ำและยังมีเส้นใยอาหารสูงอีกด้วยค่ะเส้นใยในหน่อไม้ฝรั่งจะช่วยในเรื่องการขับถ่ายได้เป็นอย่างดีค่ะข้อควรระวังในการกินหน่อไม้ฝรั่งมาติดตามชมกันต่อค่ะข้อควรระวังในการกินหน่อไม้ฝรั่งเพราะมีสารประกอบกรรมฐานเรียกว่ากรดเอสพารากูซิกซึ่งทำให้บางคนกินหน่อไม้ฝรั่งแล้วปัสสาวะจะมีกลิ่นฉุนซึ่งจะเกิดหลังจากกินหน่อไม้ฝรั่งเร็วมากคือภายใน 15-30 นาทีค่ะและบางคนอาจไม่รู้สึกเลยก็ได้ค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหน่อไม้ฝรั่งไม่มีผลต่อไตในคนปกติที่สำคัญหน่อไม้ฝรั่งมีแอมโมเนียมากในคนปกติกินได้ไม่เป็นไรแต่คนที่เป็นโรคตับวายหรือไตวายน่าจะไม่ควรกินหน่อไม้ฝรั่งค่ะการเลือกซื้อหน่อไม้ฝรั่งจะเลือกซื้อยังไงมาติดตามชมกันต่อค่ะการเลือกซื้อหน่อไม้ฝรั่งเลือกต้นที่มีความแน่นกรอบสีเขียวสดส่วนปลายแห้งและไม่บานออกหน่อไม้ฝรั่งมีทั้งต้นอวบใหญ่และลำต้นเล็กดังนั้นเวลาเลือกคนเลือกขนาดใดขนาดเดียวไปเลยเวลานำไปปรุงอาหารจะได้สุกพร้อมกันค่ะถ้ามีกลิ่นหรือต้นเหี่ยวไม่ควรซื้อหากส่วนคนต้นที่เป็นสิ้นเสี้ยนยาวเกิน 15% ของความยาวทั้งหมดแสดงว่าแก่เกินไปค่ะหน่อไม้ฝรั่งค่อนข้างบอบบางช้ำง่ายและแห้งง่ายซื้อมาแล้วควรทำกินทันทีจะดีที่สุดอย่าเก็บไว้นานค่ะลองบีบทั้งกำเบาๆถ้ามีเสียงดังเอี๊ยดแสดงว่ายังสดอยู่ค่ะคุณอาจคิดว่าต้นผอมๆจะอ่อนกว่าแต่ส่วนใหญ่แล้วต้นที่อวบๆมักจะหวานกรอบกว่าต้นเล็กๆนะคะเก็บหน่อไม้ฝรั่งให้ได้หลายวันจะเก็บยังไงมาชมกันต่อค่ะเก็บหน่อไม้ฝรั่งให้ได้หลายวันตัดส่วนคนออกประมาณ1นิ้วแล้วห่อด้วยกระดาษคลุมน้ำให้ชุ่มใส่ถุงพลาสติกอีกชั้นจะสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้ประมาณ3วันค่ะการกินหน่อไม้ฝรั่งอย่างง่ายๆวันนี้เรามีเคล็ดลับมาบอกมาติดตามชมกันต่อค่ะเคล็ดลับการกินหน่อไม้ฝรั่งอย่างง่ายๆวิธีที่ดีที่สุดคือกินสดๆโดยตัดเป็นท่อนๆค่ะหากใครชอบกินสลัดอย่าลืมนำหน่อไม้ฝรั่งมาใส่ลงไปในสลัดได้นะคะหรือว่าจะจิ้มกับน้ำพริกก็ได้ค่ะอีกหนึ่งวิธีง่ายๆค่ะคือนำไปนึ่งประมาณ 2-3 นาทีแค่พอสุกหน่อไม้ฝรั่งเมื่อนึ่งสุกแล้วจะมีประสิทธิภาพในการต้านมะเร็งได้มากกว่าการกินดิบๆนะคะ
หน่อไม้ฝรั่งทำเมนูอาหารอะไรได้บ้างมาติดตามชมกันต่อเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นหน่อไม้ฝรั่งหรืออาหารประเภทไหนๆก็ขอให้กินแต่พอดีมากไปน้อยไปล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งสิ้นค่ะอย่าลืมกินอาหารให้ครบ5หมู่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงนะคะติดตามเรื่องราวใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามนะคะแบ่งปันข้อมูลกดแชร์ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามผลงาน